็ถือว่าจริงฟีดแบคที่ได้รับจากแฟนๆทุกคนคือดีมากครับก็คือมีทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนต่างชาติจริงๆบางทีไปถึงยุโรปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เกินคาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็กำลังแบบเริ่มกลับมาพยายามแบบจัดอะไรที่แบบจะได้เจอกับแฟนคลับได้เพราะว่าแต่เราก็ต้องมีมาตรการระวังนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เราต้องช่วยกันเยอะเลยนะคะสำหรับเนี่ยเหนื่อยอะไรกันแน่พวกกระแสแบบสายโอ้โหหายเหนื่อยเลยครับพี่ตอนแรกยอมรับว่าพวกเราทำงานกันหนักมากช่วงที่เปิดกองเพราะว่ามันเปิดกองในเวลาที่แบบมีจำกัดด้วยครับแล้วก็พวกเราต้องรีบทำให้มันถ่ายจบให้เร็วที่สุดแล้วก็พอได้ผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็แบบรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็มีแฟนๆอินเตอร์แฟนแบบประเทศที่แบบเราก็มีเลยนะก็รู้สึกดีใจมากจริงๆถือว่าแบบมันไม่ใช่แค่หายเหนื่อยมันกลายเป็นทำให้เรามีแรงมีกำลังใจมีไฟที่จะแบบเดินต่อแล้วก็แบบทำอะไรสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตามที่แบบคาดหวังไหมว่ากระแสมันจะมาแบบดีมาแรงอะไรขนาดนี้จริงๆเกินคาดใช่ครับว่าเกินคาดเลยเพราะว่าตอนใช่เพราะตอนแรกเหมือนเราแค่ต้องการให้แฟนๆนิยายหรือว่าคนที่แบบเขาเคยอ่านนิยายมาเนี่ยมาดูแล้วรู้สึกอินไปกับเราได้เพราะว่ามันพอเป็นนิยายมันก็จะมีการคาดหวังจากแฟนๆก่อนเนี่ยครับด้านนี้ก็ถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีแล้วก็มีแฟนๆที่แบบเข้ามาชื่นชอบในความเป็นบ่นกับเดือนของเราครับจริงๆครับไอ้นี่ซีซั่น2คือถ่ายเรียบร้อยแล้วยังครับซีซั่น2กำลังจะถ่ายใช่กำลังตอนนี้กำลังแบบเคาะๆกันอยู่ความคิดคงคิดค้นความสนุกมันจะแบบน้องๆนะคะยังไงดีแล้วเรากลัวมั้ยว่าภาค2มันจะแบบคือยังไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเออมาร่วมงานมันอาจจะดรอปไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยครับเพราะว่าจริงๆซีซั่น2ถือว่าแบบยังไงมีคือเหมือนมันแยกเล่มมาอยู่แล้วคือจริงๆในซีซั่นใช่ซีซั่น2คือมันจะเป็นแบบมันจะเข้มข้นขึ้นนะเพราะเหมือนตอนแรกเรามันก็จะมาเป็นมูสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ2คนนี้เริ่มรู้จักกันเริ่มแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันเริ่มมีความสัมพันธ์กันที่แน่นขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะแบบมีอะไรที่แบบเข้มข้นขึ้นโตขึ้นด้วยครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรจากเดิมมั้ยจากซีซั่นแรกแต่ว่าเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องรอติดตามครับบอกไม่ได้ครับพี่สปอยเลยคือห้ามสปอยอย่าพึ่งเลยรอก่อนครับแต่คู่เราก็คือยังอยู่ครับอยู่แน่นอนอยู่แหละครับอยู่แน่นอนครับมีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เข้ามาก็เดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูว่าเอ้ยอาจจะมีใครมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าจะมีแน่นอนแฟนมงแฟนมีตจะถึงใช่ก็ตอนนี้เตรียมตัวโหจริงๆถือว่าตอนนี้เตรียมตัวกันแบบหนักเลยคือเตรียมตัวเราเตรียมตัวกันมีระยะเวลาในการเตรียมตัวกันมาระยะนึงแล้วแหละแต่ว่าพอเข้าโชว์จริงรันโชว์จริงเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เริ่มเปิดงานแล้วเราก็อาจจะต้องมีไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับเวลาอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ทุกคนก็เต็มที่แล้วก็พยายามมาซ้อมกันให้ได้นะครับจนตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละ 99% เลยอ่ะพร้อมโชว์แล้วใช่ผม 99% ผมก็อยากโชว์แล้วใช่ยังไงตอนนี้ของคู่เรามีความพิเศษหรืออะไรนี้ที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนคลับแต่ว่ามีแน่นอนครับในแฟนมีทคือพวกเราเนี่ยจะมีโชว์แต่ยังไม่บอกตอนนี้ว่าเป็นโชว์ยังไงนะว่าเป็นโชว์แบบไหนอะไรยังไงอย่างการจัดเนาะแน่นอนแหละในยุคแบบว่าโควิดหรืออะไรเงี้ยเราต้องแบบมีการสกรีนหรือการเตรียมงานอะไรไหมว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งมันยังมีอยู่เราต้องระวังอะไรถึงไหนไหมอันนี้จริงมีแน่นอนคือทางทีมงานเนี่ยคือเราก็ได้สอบถามกับทางทีมงานก็บอกมาว่าแบบเราจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มเพื่อที่แบบปลอดภัยกับตัวคนที่มาดูด้วยปลอดภัยกับเราด้วยแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะได้แบบสบายใจด้วยเงี้ยครับก็มีมาตรการที่แบบเข้มข้นเลยแหละทีเดียวครับก็คือไม่ได้แบบว่าปล่อยป่าละเลยไม่ได้ครับคือเหมือนกับเราต้องช่วยกันนะผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าคือเราจะแบบแค่แบบเอาแค่แบบว่าเฮ้ยคนมาดูก็มาดูแล้วก็เราเสพแค่ความสุขนะตรงนั้นมันไม่ได้ผมว่าตอนนี้มันต้องช่วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีกำหนดคนที่เข้าในงานไหมว่าต้องกี่คนอ๋อมีอันนี้มีอยู่แล้วเพราะว่าก็น่าจะตามบัตรส่วนตัวที่นั่งเขาก็จะมีการเว้นที่หรือว่าอาจจะมีมันมีอยู่แล้วว่าการแบบให้แบบใช้เจลให้ทาเจลก่อนวัดอุณหภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นไปตามขั้นตอนเลยก็คือรอแบบฟินกันได้เลยเนาะใช่ใช่ใช่ให้ฝากแบบทิ้งท้ายกันหน่อยว่าเราจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอะไรยังไงก็วันที่ครับสำหรับแฟนมีตติ้งครั้งแรกนะครับของเราก็จะจัดขึ้นที่สยามพิคเนตนะครับเคแบงค์สยามพิคเนตครับก็ที่สยามวันยังไงก็จัดวันที่8นี้แล้วยังไงก็อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเพราะตอนนี้จริงๆบัตรถือว่าเหลือแบบน้อยมากๆแล้วจริงๆแต่ก็เหลือเพราะว่าเรามีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งสดด้วยถ้าใครที่แบบเฮ้ยสดบัตรสดไม่ทันอย่างเราก็ยังมีออนไลน์อยู่เพราะฉะนั้นก็คือยังไงก็ลองจับจองหรือว่าโชว์2รอบของเราเนี่ยใครมี1รอบแล้วเอ้ยต้องเพิ่มอีก1รอบเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับก็ได้เจอคู่เราและคู่ทั้งหมดเลยครับเจอหมดใช่ครับถ้าไม่อยา
ากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ